เราจะมาทำฐานรองลูกมะกรูดกระเช้ากันนะคะค่ะเราจะได้หยิบลูกไปง่ายๆนะคะตั้งง่ายๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะดับแรกเราเตรียมใบตองมานะคะแล้วเราตัดเราหุ้มใบตองก่อนนะคะเราหุ้มแบบนี้เลยนะใบตองที่เราเตรียมไว้นะคะเราม้วนเลยม้วนหนึ่งตัวใบสีนะคะแต่ตัวเล็กลงผ้าเลยนะคะวางไว้ตรงนี ตัดให้ตัวเท่าๆกันไว้ก่อนเลยนะคะนี่นะคะเราเริ่มเ
ติดเลยนะคะเอาลูกมะกรูดที่เราทำเสร็จแล้วนะคะวางบนฐานรองเราเลยนะคะวางเสร็จแล้วนะคะหรูหราขึ้นมาทันตาแล้วเราเหน็บค่ะเราลองตั้งดูตั้งดูให้ตารางให้ตรงนะคะเราเหน็บให้หมดเลยThank you.
ต้องสายเนี่ยเราปักเข็มเหล็กเลยนะคะปักให้แน่นเพราะเวลาเราหิ้วจะได้สวยเดี๋ยวค่ะฐานรองลูกมะกรูดเราหิ้วไปทั้งไหนก็ได้นะคะจะมีฐานรองเราวางไว้พร้อมเราจะไปตั้งตรงไหนก็ตั้งตรงนะคะไม่ล้มค่ะฐานรองลูกมะกรูดอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะกระเจ้าลูกมะกรูดจะอยู่ในห้องนอนห้องพระเอาไปทําบุญหรือแจกเป็นของชํารวยหรูหราราคาแพงนะคะค่ะเสร็จนะคะตามาลูกมะกรูดใบเตยใบตองดอกรักบานไม่รู้โรยนะคะค่ะพี่ปานจะมีคลิปดีๆมีสาระประโยชน์ออกมาทุกๆวันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ปานนะคะขอบคุณค่ะ